เรามักจะได้ยินAuthenticity. คุณเฟรดนะThe Malwad Miss Universe Thailand Crown 2020 began generation called Guardian inspiration to align and amplify the theme of the 2020 Miss Universe Thailand pageant. The real you, the real universe.Completely handcrafted by Malwad Guardian Master Artisans. ช่วยกันดูแลของคนในตระกูลของเขานะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากวัดนะฮะลายไทยนะฮะความเป็นไทยส่วนสีทั้งหมดก็คือสีที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสีของธงไตรรงค์นะฮะทั้ง3สีแดงขาวและน้ำเงินครับ The Power of Fantasy Crown is an expertly crafted jewel and a tribute to the message that we should adhere to our core values อันนี้ก็คือเบื้องหลังของมงกุฎภายใต้แนวคิดPower of authenticity. งดงามมากเลยนะครับและขณะนี้พี่เบกกี้ก็ทำหน้าที่พิธีกรบนเวทีนะครับสุดยอดมากน้องๆค่ะพี่จะบอกเลยว่าที่บ้าน I'm in the jewelry business as well จะบอกน้องๆว่าที่บ้านพี่เนี่ยทำจิวเวลรี่มาเกือบ40ปีนะคะแล้วก็พอได้มีโอกาสเห็นพลอยที่คุณเฟรดเลือกเพื่อที่จะอยู่ในมงกุฎแล้วที่นี่เขาใช้พลอยจริงนะคะแล้วแค่พลอยจริงเนี่ยในส่วนของโทแพสเนี่ยโทแพสมันแปลว่าไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟของโทแพสมันคือตัวที่ส่องประกายและที่สำคัญเลือกสวิสบลูที่เป็นสีท็อปคุณลิตี้สวิสบลูมีหลายเฉดมากนะคะเฉดที่อยู่ในมงกุฎของมอร์เวิร์ดเนี่ย And the lady that is standing on the stage is Miss Flawless คือไม่มีมลทินเลย She is one of the top MCs in Thailand สีแดงที่เราจะได้รับอยู่ในมงกุฎเนี่ย She said she was ก็คือการเน็ตหรือโกเมนซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลนพเก้าแดงแก่กับโกเมนเอกหนึ่งในนพเก้าจะอยู่ในมงกุฎอันนี้แล้วก็มีมุกอีกมีคอนเซปต์ของความเป็นชาติไทย so สีแดงสีขาวและสีเงินอยู่ในธงของเรานี่คือการดีไซน์เพื่อ Miss Universe Thailand เท่านั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นมงกุฎอันนี้มีคุณค่ามากนอกเหนือไปจากนั้นนะคะเท่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วมงกุฎเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะมีเพชรสักประมาณ1เม็ดครึ่งกะรัตหรือบางคนใจถึงๆหน่อยเต็มที่3กะรัตวันนี้คุณเฟรดให้ไปถึง 6.8 กะรัตสุดยอดและสุดยอดยิ่งกว่านั้นคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะถามว่ามงกุฎอันนี้อาจจะมอบ1ปีแล้วพอครบ1ปีมาเอาอีกอันนึงไปแล้วที่เหลือก็ลดทอนคุณค่ามันลงแต่ TPN และ Moward ตัดสินใจมอบมงอันจริงนี้เลยใครที่จะได้รับมงกุฎนี้ไปคือคุณจะได้ของที่แบบสุดยอดอ่ะมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะคะเพราะอยู่ๆเราไปสั่งทำมงมาใส่นี่เราก็ลิเกถูกไหมลูกแต่นี่คือเรา earn it I wish I was younger so I could compete for that crown Me too อยากได้มากเลยมงนี้พี่บอกเลยอยากได้มากแล้วก็ขอฝากไว้นิดนึงไม่ว่าใครจะได้ก็ตามนะคะอาจจะไม่ได้มีโอกาสเล่าให้ฟังอีกพี่เนี่ยซ่อมมงกุฎของรุ่นพี่นางงามมาหลายอันแล้วจำไว้นะคะว่าก่อนที่เราจะใส่มงกุฎกรุณาฉีดสเปรย์ทุกสิ่งอันให้เสร็จแล้วมงกุฎเป็นอันสุดท้ายมุกกับสเปรย์ไม่ถูกกันเลยพลอยทุกชนิดไม่ถูกกับสเปรย์เลยเพราะฉะนั้นถ้าได้ไปแล้วรักษาให้ดีเอาละค่ะถ้าเราพร้อมแล้วอยากเห็นมงกุฎใกล้ๆไหมคะคุณเฟรดคะเชิญค่ะสุดยอดเลย 4,000 กว่าเม็ดสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวนะคะของดีต้องรอนิดนึง
หรือเราจะร่วมกันนับถอยหลังดีไหมคะพี่เอามา let's count together 5 4 3 2 1เชิญค่ะคุณเฟรดค่ะวู้เชิญถ่ายภาพนะคะสามารถมองได้ในระยะใกล้อุ๊ยคุณน้องขานี่เปิดมาปุ๊บขนลุกเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆอยู่หัวใครคนนั้นออร่าลงอะบอกเลยและจะบอกให้ว่าจำนวนอัญมณีที่เขาใส่ไปทั้งหมด 4,000 กว่าเม็ดเนี่ยนะคะเอาแค่ค่าแรงนะลูกค่าฝังเนี่ยเขาคิดต่อเม็ดนะคะแค่ค่าแรงก็หลายหมื่นบาทแล้วยังไม่รวมน้ำหนักของตัวของมงกุฎยังไม่รวมน้ำหนักของพลอยต่างๆนะคะสวยมากเลยโอ้โหเรดการ์เน็ตหรือโกเมนของเราสีแดงแบบแดงแก่กำโกเมนเอกของจริงแล้วการออกแบบนะคะต้องบอกเลยว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะในสมัยอยุธยาสีก็เป็นสีของไทยนะคะมีทั้งสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีขาวซึ่งปรากฏอยู่บนธงชาติไทยเพราะฉะนั้นความสวยงามตรงนี้แล้วยังมีความวิบวับนะคะเพชรจริงๆอยู่บนดอกไม้ทั้งหมด6ดอกดอกละ6เม็ดน้ำหนักรวม 6.8 กรัตประมาณค่าไม่ได้เลยทีเดียวใครที่จะได้ครอบครองมงกุฎอันนี้นะคะต้องถือว่าน้องโชคดีมากที่เลือกมาประกวดในปี2020เอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะ National Director ของ TPN นะคะ Miss Universe Thailand National Director คุณปุ้ยพี่ปุ้ยแม่ปุ้ยแล้วก็พี่ณะนะคะขึ้นมารับมอบมงค่ะรับมอบไปดูแลเฉยๆนะคะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ใส่นะคะจะใส่ได้ต้องเป็น Miss Universe Thailand 2020เท่านั้นนะคะโว้วขอร่วมซีนด้วยนะคะค่ะพี่สวยมากจริงๆนะคะลูกๆจะบอกเลยว่าไม่ได้ทำสวยแค่ด้านหน้านะคะสวย360องศาคลังมากนะคะมีความสวยงามตามแบบศิลปะในสมัยอยุธยาและคุณเฟรดนะคะด้วยความน่ารักนะบริษัทนี้120ปีอยู่มาอันนี้เป็นเจเนอเรชันที่4แล้วและตอนนี้น่าภาคภูมิใจตรงที่เลือกประเทศไทย Why did you choose to be here in Thailand It happened because when I first started working with the family business, my first assignment was actually managing the factory in Bangkok. So that's when I came here. I learned the business here. I loved the country. I wanted to come back and stay here and make it my base. So that's how I ended up being here. Welcome to Thailand. And yeah, actually, and you're now, already Thai. And now he is Thai already. You're already Thai. นะคะก็ต้องบอกและสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้น้องๆทุกคนแล้วก็สื่อมวลชนนะคะเกิดความภาคภูมิใจคือฝีมือของการทำอัญมณีในประเทศไทยช่างไทยไม่แพ้ใครในโลกนั่นหมายความว่ามงนี้อยู่บนหัวใครเราก็จะไม่แพ้ใครในโลกนี้เช่นเดียวกันค่ะสุดยอดเดี๋ยวต้องลุ้นนะคะว่าในวันที่10มงกุฎที่แสนจะเลอค่ามงนี้เนี่ยจะไปสวมอยู่บนศีรษะของใครเพราะฉะนั้นเด็กๆทำให้ดีที่สุดเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าดูใกล้ๆแล้วขนลุกมากเลยอ่ะเพราะว่าฝีมือการฝังเนี้ยมากวิจิตรมากคุณเบกกี้ก็ทำได้เต็มใช่ค่ะและที่สำคัญคือมุกนะคะสวยทุกเม็ดเลยลัสเตอร์สวยงามและกลมเลยมุกนี่ถ้ากลมยิ่งกลมเท่าไหร่ยิ่งแพงเท่านั้นแล้วก็ตัวของ Blue Topaz เองเนี่ยนะคะเป็นสีของ Swiss Blue ซึ่งเป็นสีของท้องฟ้าจากสวิตเซอร์แลนด์สวยมากสวยมากๆจริงๆเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะให้น้องๆได้มีโอกาสเข้ามาชมใกล้ๆไหมคะลูกมาชมกันใครอยากดูเดี๋ยวเราถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตกับน้องๆก่อนนะคะอ่ะลูกๆขาเรียนเชิญบนเวทีนะคะเด็กๆและให้คุณเฟรดถือไว้นะคะแล้วก็เราจะถ่ายรูปร่วมกับเด็กๆแล้วเม็ดยอดนะคะโกเมนเอกเม็ดยอดเนี่ยทำแบบขยับได้ด้วยเดี๋ยวเราถ่ายกรุ๊ปช็อตเสร็จเราจะนำมงกุฎไปวางให้น้องๆดูอ่ะน้องๆค่ะเด็กจัดแถวน้องๆจัดแถวในระหว่างจัดแถวมีสติฟังแม่นิดนึงนะคะลูก
ถุงที่คุณเฟรดมอบให้เด็กๆอะค่ะถุงที่คุณเฟรดมอบให้เด็กๆในนั้นมีพลอยจะหล่นแล้วพลอยนั้นเนี่ยเป็นพลอยแท้แล้วคุณเฟรดก็บอกว่าถ้าใครอยากจะเก็บพลอยไว้ก็โอเคหรือใครอยากจะส่งกลับมาให้คุณเฟรดทำจี้มอลเวิร์ดให้ส่งกลับมาพร้อมเขียนชื่อและที่อยู่เมื่อทำเสร็จจะส่งกลับไปให้ถึงบ้านโดยไม่คิดมูลค่าขอเสียงปรบมือให้กับคุณเฟรดด้วยค่ะปีนี้เราต้องบอกเลยว่าคุณเฟรดก็ใจดีและกรุณากับเรามากน่ารักมากของขวัญที่เตรียมมาให้เด็กๆนี่ก็สุดไม่ไหวค่ะเดี๋ยวขอรูปหมู่ข้างบนเอาแบบไหนอีกคะที่ไม่มีมงกุฎหนึ่งรูปดีไหมคะค่ะขอรูปหนึ่งรูปเหมือนคุณได้ขอรูปเดียวแต่เหมือนคุณเฟรดอยากพูดอะไร Do you want to say something? Yes, I just want to say a few parting words. One, I'd like to thank you, Kun Pui, for doing a wonderful job. Much appreciate the partnership. What you're doing with TPN is extraordinary. Kun Becky as well. You've done a wonderful job being an MC. So much appreciate. คุณเฟรดก็ได้กล่าวขอบคุณ And to all of you.ทั้งพี่ปุ้ยและก็คุณเบ็กกี้ด้วยนะครับและก็ขอบคุณทุกคนประกวดทุกคนครับขอบพระคุณค่ะคุณเฟรดค่ะ We're not just doing a Miss Universe Thailand Actually we're competing in the Beauty Olympics So อันนี้คือการแข่งขันระดับโลกนะลูกมันคือโอลิมปิกของ Beauty Olympic เพราะฉะนั้นทุกคนคือนักกีฬาทีมชาติเหมือนกันนะคะสู้ๆค่ะอ่ะขอถ่ายภาพโดยไม่มีมงกุฎ another photo session thank you สวยมากละเอียดมาก the power of authenticity มงกุฎอันนี้นะคะมีชื่อด้วยนะครับ the power of authenticity ซึ่งนั่นหมายความว่าต้องเป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะเป็น real you รอยสีแดงเนี่ยโกเมนเนี่ยก็อันนี้คือสั่นได้นะคะนี่นะขยับได้เนี่ยค่ะขยับได้มีลูกเล่นเพราะฉะนั้นเวลาที่สวมอยู่บนศีรษะใครเวลาเดินก็จะมีความพริ้วมีความพริ้วแล้วมันจะเล่นมันจะเล่นไฟเนี่ยพี่ปุ้ยเพราะว่ามันจะกระติกกระติกกระติกนะเล่นไฟรับแสงนะคะแล้วโทพาสเองเนี่ยมีความหมายเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มีไฟใช้อ่ะพอเขาไปเจอโทพาสเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นไฟนี่ค่ะตัวสีฟ้าเนี่ยค่ะคือโทพาสซึ่งโดยปกติสีฟ้าเองเนี่ยนะคะมันจะมีหลากหลายเฉดตั้งแต่สีอ่อนไปจนถึงสีเข้มนี่ก็คือเป็นสีสวิสบลูโทพาสที่มีความพรีเมียมของสีนะคะแล้วดูมุกสิคะกลมดิกทุกเม็ดมุกลัสเตอร์สวยแล้วมีความกลมเบอร์นี้เนี่ยถือว่าโอ้โหราคาสุดๆมากแล้วดีใจที่คุณเฟรดเลือกโกเมนค่ะเพราะว่าโกเมนเป็นหนึ่งในตระกูลนพเก้าของไทยนะคะแดงแก่ก่ำโกเมนเอกเป็นหนึ่งในพลอยนพเก้าเคลื่อนได้ใช่ค่ะเคลื่อนได้อันกลางอันเดียวค่ะอันนี้ก็เคลื่อนได้ด้วยเขาสลับเขาสลับเพื่อโอ้โหเพราะฉะนั้นและดูลายเนี่ยเวลาสวมไปแล้วเนี่ยพอเดินปั๊บมีแสงมากระทบปุ๊บโอ้โหใช่มันเล่นไฟเล่นไฟและที่สำคัญค่ะดูสิคะเนี่ยลักษณะของลายจริงๆดูเหมือนจะเป็นหางนกยูงแต่คุณเฟรดบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะในสมัยอยุธยานะคะเพราะฉะนั้นมีความสวยงามมากราคาเนี่ยโอ้โหอย่าให้พูดเลยคือถ้าสมมุติว่าเอาแค่ค่าแรงกับราคาของคนที่ทำจิวเวลรี่โดยปกติอันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายแสนบาทมากอยู่แล้วนะคะใกล้ๆจะเหยียบล้านได้เลยทีเดียวแต่เมื่อเป็นแบรนด์ Under Brand Moward ซึ่งมันเป็นแบรนด์ที่อยู่กับโลกนี้มา120ปีต้องให้มูลค่าเพิ่มเขาเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นใครได้มงนี้ไปคือบอกเลยว่าแบบสุดมากอ่ะ Was inspired byThai architecture, Thai arts, and also from the color of Thai flag. Red, white, and blue. Okay, ค่ะ ต่อไปมาลุกมายาเดินแล้วจะขอคนละแป๊บเดียวนะคะบ้านมีหลายคนโอเคปาวินามาลุกมายาจับ
าใจว่ามงกุฎอันนี้จะเป็นงานเงินแล้วก็ชุบขอโทษทอง 18K ลูกว้าวชุบทอง 18K ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทองแพงมากและการชุบต่อให้หนา1ไมครอน2ไมครอน3ไมครอน And this is not made from silver It is white gold 5ไมครอนนะคะความหนา5ไมครอนนี่คือน้ำหนักคือสุดๆค่าใช้จ่ายแค่ในตัวของการชุบทองคำขาว 18K บนมงกุฎที่มีน้ำหนักขนาดนี้แค่นี้ก็แบบสุดๆแล้วก็บอกเลยว่าถ้าใครได้มงกุฎอันนี้ไปนะคะแล้วสุดท้ายน้องไปพลาดฉีดสเปรย์ใส่แล้วต้องเอามงกลับมาชุบนะลูกเตรียมตังค์ไว้หลายหมื่นเลยนะคะค่าชุบนะบอกไว้ก่อนนะคะยากมากเพราะว่าถ้าเป็นที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่สีขาวเขาจะใช้แค่โรเดียมซึ่งการใช้โรเดียมมันคือแค่ทำให้มันขาวอะค่ะแต่อันนี้ด้วยความเป็นคุณภาพระดับมอลล์นะคะใช้ทองคำ 18K ชุบหนาถึง5ไมครอนหนามากนะคะก็ถือว่าเป็นทองเป็นบาทแหละเป็นบาทเลยนะคะอยู่ที่มงกุฎนี้เพราะว่าในความหนา5ไมครอนกับความใหญ่ของตัวมงกุฎคือสุดละนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าไม่ว่ามงกุฎนี้จะสวมอยู่บนศีรษะของใครนะคะคุณเป็นผู้ที่โชคดีมากๆที่ตัดสินใจมาประกวด Miss Universe Thailand ในปีนี้ค่ะถ้ากล้องแทนมาช่วยบายบายกล้องหน่อยนะถ้ากล้องแทนมาช่วยบายบายกล้องหน่อยนะ